เร็วมากพี่บอกว่าแล้วคุณต้องแถมคอร์ดด้วยเอ้าข้าวบอกว่าแถมคอร์ดด้วยถ้าใครเสื้อผ้าแถมคอร์ดต้องมีอะไรนะฮะให้700เลยเขาบอกเฮ้ยจริงเหรอนี่700บาทถ้าอนุวัตจัดให้ได้700ที่หอดหมดเลยนะคือตอนนี้ของพี่หนุ่มขายไม่ออกเนี่ยให้ช่วยเซ็นเพิ่มได้ไหมเอาของพี่หนุ่มไปเซ็นเพิ่มเอาไหนบอก700ไงหนูบอก700อ่ะอันนี้เป็นสเปเชียลออฟแกน50 บาทอันนี้เป็นสเปเชียลออฟแกน50 บาทก็มีหลายเซ็นแต่สิ่งที่ผมเห็นคือน้องวินแฟนขับกระเป๋าหนักมากหมดแล้วเหรอไม่เป็นไรวินเซ็นครับชื่อพี่วินใช้ปากกาด้านที่หนักที่สุดไม่ต้องใช้ปากกาเจสิก้ารอบที่2เจสิก้าทำไมกระเป๋าหนักมากอ่ะเออไม่ใช่เหรอเห็นวันแกบอกว่าจะเป็นของมันอ่ะมาเริ่มทางนี้ก่อนเท่าไหร่ครับพี่กอล์ฟครับวินเท่าไหร่200ใครให้มากกว่า200ใครให้มากกว่า200รอบของวินนะครับรอบของวินเขาสตาร์ท20นะพี่ยกครั้งแรกคือ200เลยอ่ะ200บาทครับวินจุกจุกรอบทุกกีบรอบรอบคันนี้ไปนี่คือได้กลิ่นวินติดตัวอยู่ตลอดเวลานะคะมันวินโอบอยู่ตลอดเวลาเมื่อกี้น้องฝ้ายบอกว่าให้จูบแต่วินเลียวินคือทำตัวได้ยินไปมากพี่วินทำให้มากกว่าที่ขอทำกันขนาดนี้ทารักแร้ทารักแร้น้องบอกว่าเหลือหลังจากเอาไปสัมผัสเนี่ยพอเอาไปรูปตรงนั้นคือเหลือ20แล้วอ่ะตอนแรกก็200ดีๆอยู่แล้วนะใช่อ่ะ200บาทครั้งที่1ครับ500ร่วมทำบุญเดี๋ยวเพื่อขอบคุณสิแล้วยังไปต่อได้มีใครให้มากกว่า500ไหมคะมีมากกว่า500ไหมครับไม่ค่ะนี่ถ้า500นี่ทั้งกอดทั้งหอมเลยนะคะเนี่ยเอาอย่างนี้มากกว่า500บินจูบหน่อยบินจูบหน่อยเร็วจูบรักแร้ตัวเองเมื่อกี้นะจูบเท่าไหร่เท่าไหร่20วันนี้ไม่เพิ่มหรอน้องวินเขาสาวเพิ่มเมื่อกี้พี่ออกมา1,500เมื่อกี้พี่ออกมา1,500เราทำบุญร่วมกันอีกนิดนึงเท่าไหร่พี่เป็นธรรมการที่การหกร้อยเราจะทำยังไงกับวินต่อดีวินบอกว่าผมรู้สึกเปลืองตัวสวัสดีครับสวัสดีทั้ง4คนด้วยสวัสดีนะคะเดี๋ยวยังมีพิงพลอยแล้วก็น้องมินมาด้วยสวัสดีพี่นาขอบคุณน้องๆทั้ง4คนด้วยครับขอบคุณพี่มินด้วยนะครับแล้วก็ทางรายการเพราะว่าเราจะร่วมประมูลกับพี่น้องมินมาด้วยร่วมการโทรศัพท์ก็มาข้างหน้าได้เลยนะครับวันนี้น้องมินกับน้องพี่ทำมาแล้วขอเสียงตบมือให้กับน้องมินกับเสียงดังอยู่นะตอนนี้เรามาอีกแล้วนะฮะพัทที่เราบอกว่ามันมีแค่สี่นะฮะตอนนี้ก็ลอกมาเราไปตัวเดียวเลยพัทใหม่ทีมงานที่ไปเอามานี่คือทีมงานที่ไปเอามาเหนื่อยมากช่องเจ็ดนะ
ตอนนี้อากาศร้อนนะถ้าใครซื้อมาถึงเราไปนะจะยิ่งเมื่อกี้เราเปิดที่เท่าไหร่นะ20บาทเราเปิด20บาทนะพอได้ยินเสียงแล้วอันนี้เป็น 2,000 ดีไหมพี่ให้มินกับเพ็งพลอยเรียกประมูลหน่อยเห็นอากาศร้อนๆอย่างนี้บอกเลยว่าพักของเรามันดีมากๆค่ะราคาก็สูงเนี่ยมากๆแต่ว่าคุณภาพมันก็ดีมากๆอย่างนี้ค่ะมากกว่า200ได้มากกว่า200ได้เอายังเอายังพร้อมไหมบ้านนี้ให้เท่าไหร่เขากำลังจะรวมกันแล้วเอา10ใบอยากได้เงินรวมแล้วมูลค่าเท่าไหร่ครับมันเย็นมากนายมันมีคุณสมบัติพิเศษนอกจากมันมีโลโก้ช่องเกตแล้วมันเย็นมากที่ตัวหนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์สองชุดสีเบอร์สามและถ้ามีนายเย็นคุณอยู่ด้วยที่มันวัดเท่าไหร่นะครับ
ับรางวัลใหญ่ยังมีนะครับทองหนึ่งบาทสลึงก็มีพี่สลึงก็มีรถจักรยานก็มีนะครับทีวีเต็นท์โอ่งของเล็กๆใหญ่ๆนี่เพียบเลยนะฮะวันนี้นะครับแล้วสินค้าที่เราจะประมูลต่อไปนั่นก็คือเก็บไว้ใช้ปีหน้าเพราะว่าหน้าฝนเลยมาแล้วไม่เป็นไรเอาไปถ่ายรูปได้นะแล้วมีให้เซ็นด้วยนะแจกเริ่มพร้อมใบเซ็นนะครับเริ่มต้นนี้เท่าไหร่200บาทตอนนี้ประมูลประมูลพัดกันไปแล้วเอาพัดขึ้นมาพัดได้เผื่อจะรู้สึกร้อนก็วันนี้นะคะก็ที่ทุกคนนะคะที่มาเดินนะคะไม่ว่าจะเป็นคนรู้จักหรือไม่รู้จักหรือว่าจะเป็นเพื่อนนะคะยังไงก็มาร่วมทำบุญกันได้นะคะก็วันนี้แค่200บาทเท่านั้นถ้ารู้ว่าคุณเป็นเพื่อนนะคะย้ำนะครับแฮชแท็กคำว่าเพื่อนนะครับเพื่อนอย่าให้เพื่อนขายหน้านะครับต้องบอกก่อนนะถ้าคุณรู้ตัวว่าคุณเป็นเพื่อนนะคะร่วมทำบุญกับเพื่อนด้วยค่ะ200บาทนะคะอย่ามาเดินหนีเพื่อนยืนอยู่ไม่สุขแล้วค่ะเพื่อนบอกว่าดังมาล้นเลยนะครับเปิดตัวที่ทองร้อยพร้อมลายเซ็น200บาทนะครับร้อยพร้อมลายเซ็น200บาทบ้านข้างหน้าว่ายังไงบ้านข้างหน้าครับ200บาทแล้วก็แฮชแท็กคำว่าเพื่อนด้วยนะเพื่อนเพื่อนแฮชแท็กเพื่อนเพื่อน200บาทครับเพื่อน200บาทครับ200บาท200บาท200บาทครับ FC ครับ200บาทครับ300บาท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 แล้วมีใครให้มากกว่า300บาทไหมเซ็นแล้วเซ็นแล้วนะฮะไม่เซ็นพร้อมกันนะเซ็นพร้อมกันได้เซ็นพร้อมกันได้300บาท300บาทครั้งที่1ครับ300บาทครั้งที่1ใครให้มากกว่า300มั้ยครับใครมากกว่า300มั้ยอันเนี้ยพิเศษตรงพี่500บาทเซ็น2คนเลยนะครับเซ็น2คน500บาทครับ500บาทมีใครให้มากกว่านี้ไหมครับใช่แล้วเย้เพื่อน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 อย่าทำเป็นไม่รู้จักเพื่อนเลยครับเพื่อนเพื่อนบอกไม่รู้จักแล้วเพื่อนบอกไปแล้วไปดีกว่า500บาทครั้งที่1ครับ500บาทครั้งที่1รายได้เรามอบการกุศลนะครับแท็กเพื่อนนะคะเป็นแท็กเพื่อนเพื่อนชื่ออะไรนะเพื่อนชื่ออะไรนะไปแล้วไปแล้วไปในฐานะที่เราเรียนมหาวิทยาลัยเดียวกันนะคะก็ตอนนี้ทุกคนตอนนี้จับต้องไปแล้วที่เพื่อนนะคะเพื่อนเดียวกัน500บาทตอนนี้500บาทแล้วเพื่อนว่าไงเพื่อนว่าไงตอนนี้ราคา500บาทครับเพื่อนเหลือ40บาทพี่บอยแล้วเพื่อนหายแล้วเพื่อนกลับไปรู้จักแล้วเพื่อนหนีเพื่อนหนีไปแล้วเพื่อนหนีไปแล้วเพื่อนเพื่อนก็ไปเลยเพื่อนไปแล้วเพื่อนไปแล้ว500บาทครับ500บาทครั้งที่1ได้2ลายเซ็นเลยนะครับ500บาทครั้งที่1ครับ500บาทครั้งที่1 500บาทครั้งที่2 500บาทครั้งที่3ครับรอบนี้คุณสมบัติพิเศษก็คือกันแดดแดดก็ไม่เผาเราใช้ทนใช้ทานใช้นานใช้มาแล้วใช้มาแล้วใช้มาแล้วใช้ทนใช้ทานใช้แล้วไม่ดำเลยคุณสมบัติพิเศษคือกัน UV ออกจากตัวเราบอกเลยว่าพิเศษมากมากเพราะว่ารอบนี้พิเศษมากมากขอบคุณครับสุดรอเดี๋ยวรออะไรเซ็นแป๊บนึงรอพี่มินรอพี่มินแป๊บนึงยังเหลือล่มอีก 1,000 ยังเหลือล่มอีก 1,000 ยังเหลือล่มน้องมิ้นอีก 1,000 นะครับผมพกพาสะดวกว่าเราก็อาศัยเพลงจากซุปข้างเรานะถ้าโปรโมทกันนิดนึงพี่อ๋อมจะไม่กลับแล้วก็ใครที่อยากจะถ่ายภาพกับพี่อ๋อมได้100บาทนะครับใครยังจะถ่ายรูปกับพี่อ๋อมได้นะครับ100บาทนะครับอินซีแดงอินซีแดงมาเองนะครับตอนนี้อยู่ด้านหลังแล้วอยู่ด้านหลังแล้วนะพี่อ๋อมรอถ่ายรูปอยู่นะครับ100บาทถ่ายกับพี่อ๋อมได้100บาทนะครับเป็นบัตรสีชมพูด้านขวาของเรานี้นะครับอ้าวถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อยน้องมีด้วยน้องมีลูกต้องถ่ายหรือตอนนี้
าเข้าใจผิดว่าผมร้องเพี้ยนเสียงอาจจะเพี้ยนไปหน่อยนะขออภัยแต่ก็อยากร้องอินเนอร์ดูนะครับเขาขอเก็บลิขสิทธิ์ที่ด้านหลังนะมาดอนแล้วครับคุณอนุวัฒน์ครับจะไว้ไม่เกี่ยวใช่ไหมแล้วก็ใส่อันนี้ก็ชุดของอะไรตำรวจหรือทหารวะขอด้วยกันชุดทหารเหมือนกันไม่เป็นไรนะฮะกองทัพไทยโอเคนี่มีคนต่อแถวถ่ายเข้าไปซื้อบัตรถ่ายภาพพี่ออกด้วยนะฮะมีคนต่อแถวนะครับไปถ่ายรูปกับพี่ออกมาสัมภาษณ์นะฮะอยู่ทางดูนะครับถูกเอาละครับต่อไปร่มอีก1,000ร่มอีก1,000เอาร่มก่อนเอาร่มก่อนเอาร่มก่อนนะฮะร่มของน้องมิ้นนะครับเปิดตัวที่200 บาททำเป็นร่วมกันนะครับแฟนคลับน้องมิ้นโอ้โหหุ่นหนาฝากข้างน้องมิ้นยาวไปถึงสีลมติดถึงรถไฟฟ้าน่ะไม่คือเขายังเดินมาไม่ถึงพี่หนุ่มไม่เห็นหรออยู่ตรงนู้นเซ็ตนี้มี2 อย่างมีร่วมกับข้าววันนี้ไปอยู่ชุมข้าวหมดแล้วใจเนี่ยตอนนี้ราคาเริ่มที่700 บาท700 บาทให้มากัน700 บาทนะครับได้ทั้งร่มได้ทั้งหมอนครับ700 บาทครับนี่เดี๋ยวน้องพิงพลอยจะนวดให้เร็วเอาไปลากมาแล้วมาแล้วตรงนี้คุณพี่ครับเชิญเลยครับคุณพี่เสื้อสีเหลืองนี้800 บาท800 บาทแล้วเร็ว800 บาทครั้งที่1ครับ800 บาทครั้งที่1ยังไงดียังไงดีร่มและผ้าห่มหมอนเป็นผ้าห่มหมอนนะครับร่มและผ้าห่มหมอนในราคา800 บาทครั้งที่1ครับอย่างไรก็ตามตอนนี้น้องมิ้นสบายใจแล้วสบายใจแล้วค่ะไม่เหงาตอนนี้แฟนคลับน้องมิ้นได้เดินมาแล้วถึงแล้วตอนนี้อยู่ที่800 บาทใช่ไหมครับพี่หนุ่ม800 บาทแฟนคลับ FC มาแล้วนะ800 บาทครั้งที่2ครับ800 บาทครั้งที่2ครับเสื้อสีเหลืองนี้800 บาทครั้งที่2แล้วมีใครให้มากกว่านี้ไหมครับปรึกษากันอยู่ครับพี่ก๊อฟปรึกษากันอยู่ที่รูดบัตรก็มีเครื่องรูดการ์ดก็มีนะครับ800 บาทและ850ครับ850ไว้ครับ900ตอนนี้มินน้ำตาจะไหล1,100 บาทเชียร์พี่เขาฝั่งนู้นพี่เราจะเชียร์ฝั่งนี้ฝั่งนี้1,100 บาทนะครับพี่เราไปจับเดี๋ยวบอกเลยเดี๋ยวผมจะรีบปิดพี่มีนวดด้วยมีนวดด้วยต่อบาทต่อ1,100 บาทครับพี่1,100 บาทครับพี่หนึ่งครับสำหรับพี่เสื้อเหลืองครับสู้ไหมครับ1,100 บาทมีใครให้มากกว่านี้ไหมครับรายได้ทั้งหมดนะครับเราจะสมทบทุนให้กับสภากาชาดไทยทุกบาทเลยนะครับทุกบาททุกสตางค์เราร่วมทำบุญนะครับไปดู100 บาท 1,100 บาทครั้งที่2ครับวันนี้100 บาทครั้งที่2นอกจากคุณจะได้ชัยชนะแล้วคุณยังได้ทำบุญด้วย1,100 บาทครั้งที่2และ1,100 บาทครั้งที่3
พี่นะครับมาถ่ายรูปร่วมกันที่นี่แหละครับรายได้ทุกบาททุกสตางค์นะครับร่วมทำบุญอันหัวโล่งแล้วก็หมอนรอบอันฝั่งนี้นี่มีโทรศัพท์ที่ผมถ่ายให้โอเคใครที่เต้นจากบูธด้านซ้ายมือของผมเสร็จแล้วนะครับขยับมาที่บูธของเราได้ๆเราก็ขอใส่เสียงเพลงจากของเขานะฮะก๊อปเข้าไปถ่ายรูปครับวันนี้เราร่วมทำบุญร่วมกันนะครับกิจกรรมวันนี้เราร่วมประมูลของดาราแล้วมาช็อตไข่นะครับกับสภากาชาดไทยนะครับพูดง่ายๆคือ4ใบ100รางวัลใหญ่ยังมีนะครับขอบคุณครับ1บาทพร้อมสลึงรถจักรยานทีวีของอีกมากมายนะครับยังมีเพียบเลยครับผมและนอกจากนี้ยังมีจุดถ่ายรูปกับดาราอีกด้วยตอนนี้นะครับถ้าใครอยากถ่ายรูปกับอินทรีแดงพี่อ๋อมกพันธ์นะครับลงชื่อได้เลยนะครับ100บาทต่อคิวได้100บาทนะครับร่วมทำบุญนะครับมีสเปเชียลพี่หนุ่มว่าพี่คอยตกน้องพี่คอยแล้วเมื่อกี้เริ่มต้นที่1,100ใช่ไหมครับเริ่มต้นอันนี้จะเริ่มต้นที่700บาท700บาทเหรอพี่บอยทีมงานนี่คือ2ใบสุดท้ายแน่แล้วนะอันนี้เป็น2ใบสุดท้ายแล้วเนี่ยเราอยู่ด้านหน้าเนี่ยก็บอกว่าสุดท้ายแล้วก็ส่งมาต่อเนื่องเลยหมดแล้วนะ2ใบสุดท้ายนะครับ2ใบสุดท้ายตอนนี้ไลฟ์สดของช่อง 7HD จ้าพี่หนุ่มยับเลยนะครับว่าสุดท้ายตลอดเลยไม่เราร่วมทำบุญร่วมกันนะครับประมูลของดาราวันนี้เราเอาเงินทุกบาททุกสตางค์บริจาคนะครับให้กับสภากาชาดไทยนะครับแต่2ใบนี้สุดท้ายจริงๆสุดท้ายแล้วสำหรับวันนี้ไหมสำหรับวันนี้สุดท้ายสำหรับวันนี้เปิดตัวที่700ไม่จะอ้อนนะคะคือจริงๆแล้ววันนี้พี่มาจากนครนายกค่ะแล้วก็เดินมาถึงแล้วโอเคมาจากวัดแขกพิงพลอยมาจากวัดไม่มาจากพิงพลอยมาจากนครนายกผมก็เพิ่งถ่ายเสร็จแล้วก็รีบมาจากบางนาเหมือนกันนะคะแต่ดูว่ารถติดกว่าก็อยากให้ทุกคนนะคะมาร่วมทำบุญด้วยกันชาตินี้เจอกันแล้วชาติหน้าจะได้เจอกันอีกนะคะตัว700บาทหมอนแรกของพี่พลอยนะครับถ้าไม่รีบประมูลผมจะให้พี่หนุ่มอนุวัฒน์เซ็นครับรีบประมูลเถอะเดี๋ยวเราเซ็นเลยว่าเดี๋ยวราคาตกตอนนี้เร็วๆเริ่มต้นที่พี่พลอย700บาท700บาทบ้านพี่พลอยว่ายังไงเอายืนยันนะว่าหมดแล้วจริงหมดแล้วจริงๆ100บาทหมดแล้วนะสำหรับหมอนผ้าห่มนะครับมีเหลือแค่2ใบเหลือแค่2นะครับว่ายังไงครับ700บาทนะครับ700บาท800เนี่ยทางเราไม่ใช่แฟนขับรถประมูลแค่800อ่ะพี่นมเขาเป็นแฟนขับนะเขายกมือให้ผมนึกว่าเขาเรียกเพื่อนแต่เขาบอกว่า800ผมก็ยังหันไปมองเพื่อนเขาอยู่อันนั้นไม่ใช่แฟนขับไม่ใช่แฟนขับให้ตั้ง800นะเอาแล้วแฟนขับเท่าไหร่อ่ะพี่แฟนขับเท่าไหร่พี่คือเมื่อกี้1,100เขาบอกเขายังจะสู้เลยอันนี้800เองพี่ผมบอกเลยเป็น1,200 บาทสำหรับน้องบ้านพี่พลอยว่ายังไงบ้านพี่
ปอยนอนมาแบบชิวๆเราอยากทำบุญบ้านปอยแถมเลยแถมเลยว่ายังไงบ้านนู้นบ้านนู้น1,100ตอนนี้แถมลมด้วย1,100แถมลม1,200 1,300ไม่อยากจ่ายขอบคุณน้องเจสิก้าขอบคุณน้องฝ้ายนะครับขอบคุณด้วยขอบคุณด้วย1,600บาทนะครับเมื่อกี้1,800ที่ประมูลไปเมื่อกี้เอาไปไหวแล้วต้องเป็นพัดลมวัดแล้วขอเวลาสักครู่ในราคา500บาทครั้งที่หนึ่งครับเขาบอกว่า2,600ไปต่อพี่เป็นผมผมจะเปิดกระเป๋าแล้วจะเช็คเงินในกระเป๋าแล้วส่วนค่ารถกลับบ้านอีกเรื่องนึงเออ2,600นี่แบบชิวๆมากชิวมากผมบอก2,600บาท2,600บาทครั้งที่หนึ่งครับพี่2,600บาทครั้งที่หนึ่งครับผมยังเห็นแบงค์ร้อยอยู่ผมยังเห็นอีกยังไม่มีแบงค์พันเลยก่อนจำนั้นมาเลย7,8,9,10ไม่ขออีกเดี๋ยวทำรู้แบงค์ร้อยแบงค์พันอยู่ดิขอขั้นเวลาแป๊บนึงขอขั้นเวลาแป๊บนึงรางวัลใหญ่ออกจ้ารางวัลใหญ่ออกจ้าผมแนะนำให้พี่เอาทองมาประมูลหมอนนะครับ1 สลึงทองคำ1 สลึง1 เส้นโอ้โหแสดงว่า1 บาทยังอยู่1 บาทยังอยู่1 บาทคือนี่ยังอยู่นะครับแต่1 บาทก็นี่ยังอยู่พี่หนุ่มครับนั่นเรื่องของทองแสดงความยากพี่มาฟังบ้านนี้ก่อนว่าบ้านนี้จะสู้เท่าไหร่ตรงพันห้าตรงหกพิงพอยแฟมิลี่สู้ที่3,100เจสสิก้ากลับมาก่อนลูกเจสสิก้าไปไหนแล้วไม่รู้3,100บาทครับหมอนและร่มพร้อมลายเซ็นของน้องพิงค์หน่อย3,100บาทครับพี่หนึ่งครับหรือพี่จะลุงก็ได้นะหรือจะลุงเงินพี่ลุงก่อนก็ได้3,100บาทครั้งที่2ครับ3,100บาทครั้งที่2และหมอนและร่มและลายเซ็นของน้องพิงค์หน่อยครั้งที่3กับราคา3,100บาทราคาจังเลยอ่ะมีทำไมเขาถึงกรี๊ดรู้ไหมทำไมอ่ะจับรถที่ไหนครับขอบคุณทางนู้นด้วยที่ร่วมสนุกกับเราขอบคุณนะครับอย่าเพิ่งไปไหนยังเหลือหมดแล้วหมดแล้วหรอของรอกรี๊ดไอ้ขับต้องมีมาจากวัดแดงให้นั่งตุ๊กตุ๊กมาจะได้เร็วหน่อยมาได้แล้วนะสำหรับแฟนคลับน้องปิ้นนะครับสำหรับภาพหน้าจอตรงนี้ครับพี่หนุ่มครับครับไม่ใช่ภาพข่าวแต่เ
อย่างใดแต่เป็นภาพสดๆของเราเองมีการถ่ายภาพกับดาราด้านในตอนนี้เป็นคุณอ๋อมกระพันใช่ไหมใช่ครับอยู่ใช่ไหมใช่ต่อคิวได้นะครับจะไปร่วมกันนะครับถ่ายกับอ๋อมกระพันนะครับลำดับต่อไปลำดับต่อไปเชิญถ่ายรูปก่อน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 ขึ้นมาหมดเลยขึ้นมาหมดเลยก็ได้ครับขึ้นมาผมขออยู่บ้านทิพย์พลอยด้วยนะฮะผมรู้สึกว่าบ้านนี้อบอุ่นมากบ้านนี้เป็นและก็มีความสามัคคีด้วยครับผมสมัครเป็นแฟนคลับทิพย์พลอยนะฮะนี่ถ้าขากลับถ้าเดินกลับนี่เราไม่ว่าเลยนะยินด้วยน้องยินด้วยที่ดูตรงกลางมาถ่ายด้วยกันครับมาถ่ายด้วยกันยังเหลือนะฮะ FC ของน้องมิ้นนะครับมาได้แล้วนะฮะ FC เดี๋ยววัดแขกจะปิดแล้วตอนนี้นะครับรายได้ของเรานะครับในการประมูลทุกบาทนะครับเราได้สมทบทุนแล้วมอบให้กับสภากาชาดไทยนะครับวันนี้นอกจากจะได้รับความสนุกสนานแล้วยังได้ร่วมทำบุญกันอีกด้วยนะฮะขอบคุณนะครับสนุกด้วยนะครับพี่ร่วมสนุกการรับหมอนไปด้วยรับหมอนและร่วมกันไปด้วยขอบพระคุณพี่เล็กมากนะครับขอบคุณมากขอบคุณทุกคนนะครับพี่เล็กครับพี่เล็กตั้งใจที่ผมครับกระเป๋าสีส้มมาเลยแล้วก็พี่กระเป๋าสีส้มมาเลยนะครับอันนี้ร่วมทำบุญนะครับสาธุลูกมิ้นหายไปน้องมิ้นมิ้นเซ็นอยู่ให้คนละ20 บาทนะคะที่ผ่านไปนะคะแล้วคนผ่านร้อยค่ะร่วมกันทำบุญได้นะครับนี่นะครับหมอนกับร่มนะฮะหมอนกับร่มนะครับตอนนี้เราเริ่มที่800 บาทชิ้นนะครับรายได้ชนะบอลร่มกับร่มทำบุญนะมาแล้วเท่าไหร่ชอบมากบ้านนี้900 บาทแถมโอ้ถ้ามีกำลังใจหน่อยเอาเบรกไหมขนาดดนตรีเฉยๆพี่ยังเพี้ยนเลยเหรอพี่800 บาทและ900 บาทนะครับ900 บาทรายได้ทั้งหมดนะครับเราจะร่วมสมทบทุนกับสภากาชาดไทย900 บาทครั้งที่1นะครับสำหรับหมอนและร่มของน้องมิ้นอันนี้คือเรียกเข้าโรงเรียนนะครับมันออกแล้วเหรอไม่ค่อยจะออก900 บาทครั้งที่1ครับ900 บาทครั้งที่คนนั้นยกมืออะไรเรียกเพื่อนเหรอพี่เพื่อนเราพยายามจะกวาดสายตาไปให้ถึงวัดแขกใช่ฮะที่ทุกคนจะได้เห็นว่าแขกของเรานี้กำลังจะมาและ900 บาทครั้งที่2ครับ เขาบอกว่าถ้า 1,000 ให้ร่ม2อันเออร่ม 1,000 ให้ร่ม2อัน 1,000 บาท 1,000 บาทพี่ดมขอดนตรีหน่อยเร็วพี่ดมเดี๋ยวพี่ยังไม่รู้ไม่ได้ฟังว่าเขาร้องเพลงอะไร 1,000 บาทร่ม2อันกับหมอน1ใบกับลายเซ็นน้องเม้นด้วยนะครับมีพัดอีก1อันพี่แหมพัดด้วยขออีก20มีแล้วโอเคพี่พัดแล้วพี่พัดแล้ว1,000 บาทครั้งที่1ครับ 1,000 บาทครั้งที่1 1,100 บาท 1,100 บาทนะครับหมอน1ใบร่ม 2,000 พร้อมลายเซ็นของน้องมิ้นนะครับอันนี้คืออันนั้นเป็นเพื่อนฉันวันนี้เข้าสภากาชาดไทยครับผมพี่ดมขอพี่นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวก่อนจะฝากผลงานนะคะขอมอบรางวัลใหญ่น้องมีน้องพี่พลอยมอบรางวัลหน่อยพัดลมนะคะ
ดเลยฝั่งไหนฝั่งไหนเอ่ยโอเคฝั่งนี้ได้โลโก้ด้วยได้โลโก้ด้วยฝั่งนี้จะไหนอ่ะไหนใจเย็นฮะสี่ใบครับส่งไปช่องเจ็ดสี่ใบเขาบอกว่าสี่ใบนะว่าแบบยังมีหนึ่งท่านก่อนย่าท่านจะได้เห็นโลโก้ตอนนี้นะครับระหว่างมอบของรางวัลนะครับเราประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับว่าล้วงไข่แม่บ้านล้วงไข่แม่บ้านล้วงไข่นะครับล้วงไข่ทางบกแม่บ้านด้วยล้วงไข่แม่บ้านทางบกสี่ใบ5 บาทใบละ100 บาทสี่ใบฝั่งนี้นะครับถ่ายรูปกับดารานะครับ100 บาทได้ภาพแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้เลยสวยๆเหมือนแม่บ้านอาหารเลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับเราให้น้องทั้งสองคนฝากผลงานการแสดงนะครับตอนนี้บอกเลยว่าฝากผลงานน้องหน่อยโอเคพร้อมครับวันนี้นะคะมีออนแอร์อยู่ค่ะเรื่องการส่งมอนิฟค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลา18:50 นค่ะก็ท่านไทยมี2 เรื่องค่ะเรื่องโซเลดีแล้วก็เงาบุญค่ะฝากร้านด้วยนะคะเวลาพิงคอยเขาจับไมค์มันจะต้องมีเสียงเหนียวไหมเอาใหม่เวลาต้องมีจับไมค์มันต้องมีเสียงด้วยตอนจะพี่พลอยนะก็สำหรับพี่พลอยนะคะตอนนี้ก็กำลังถ่ายทำเรื่องมังกรเจ้าพญาอยู่ค่ะแล้วก็สิงสันตาค่ะก็ตอนนี้ที่ออนแอร์อยู่เลยนะไม่มีรอติดตามนะครับเป็นที่โอ้ดูย้อนหลังก็ได้แล้วค่ะบ้าบุญและเกิดใครยังคิดถึงกิ่งก็ได้ค่ะก็ได้นะขอบคุณแฟนข่าวและทีมข่าวด้วยนะครับขอบคุณที่นี่ทุกคนที่ร่วมกันบริจาคร่วมกันสนุกกันในวันนี้ครับผมก็เรายังยืนยันนะครับว่าทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านได้ร่วมประมูลกันนะครับเราจะมอบให้กับสภากาชาดไทยครับแล้วก็บอกว่าจะมาที่งานกาชาดได้ครับผมเมื่อไหร่นะเพื่อน24นะครับมาร่วมกิจกรรมสนุกๆกับพวกเราได้นะครับเงินทุกบาททุกสตางค์ร่วมทำบุญกันนะครับครับผมมาเที่ยวด้วยได้บุญด้วยนะครับได้ความสุขกลับบ้านแล้วก็ที่สำคัญในงานวันนี้นะครับยังมีบูธการออกร้านของหลากหลายร้านเลยทีเดียวมากกว่า200 ร้านนะครับอ้าวพี่นพเขาบอกว่าเขาจะถ่ายรูปเราเวทีกันตอนนี้แฟนคลับนะครับยกมือด้านหลังครับด้านหลังมาลงมาโอเคพอให้พี่ต้องฝากหน่อยเพราะว่าพี่ต้องส่งให้พี่ใหญ่ที่ดูเพราะพี่มาส่งงานพี่ได้ส่งงานที่บ้านถ้าหากเวลาได้นะคะใครที่ประมูลพัดประมูลของได้ยกเลยชูเลยตอนนี้นะครับ
ี้นะครับในส่วนของนักแสดงจากช่อง7 SD นะครับเดินทางมาถึงร้านสวัสดีบ้านแล้วขอเสียงปรบมือให้กับตาเขาน้องๆทั้ง3คนนะครับซื้อได้เลยครับ4ใบ100บาทช่วยคนละ25บาทเองค่ะใช่ครับมาเลยใช่ครับผมรายได้เนี่ยมอบให้กับสภากาชาติไทยแล้วก็ยังได้ร่วมลุ้นของรางวัลนั่นไงเป็น iPhone 11ได้ครับมาเลยครับมาเลย4ใบ100บาทเท่านั้นครับมาแล้วได้ถ่ายรูปกับ3สาวของเรานะครับแล้วก็ได้ร่วมลุ้นในการจับของรางวัลด้วยนะฮะมารายได้ทั้งหมดนะครับจากร้านสมัครคุณแม่บ้านนะฮะก็จะมอบให้กับสภากาชาติไทยด้วยนะครับมาเลยครับมาเลยใครที่อยากถ่ายรูปกับน้องๆทั้ง3คนนะครับมาเลยมีน้องมิ้นนะครับโอ้ยพอดีเด็ดครับเด็ดสี่ใบ100 บาทเท่านั้นครับในการร่วมถ่ายรูปนะครับแล้วก็น้องพิงพลอยด้วยนะครับทั้ง3ท่านนี้นะครับจากช่อง7 HD ของเรานะครับมาเต้มาก่อนหนูแล้วได้ครับมาเลยครับมาเลยสี่ใบครับขึ้นมาเลยครับมาเลยสี่ใบค่ะ100 บาทนะคะนี่มีน้องมาเลยครับมีน้องนักเรียนขึ้นมานะครับต้องบอกว่าในส่วนของผู้ฟังนะครับยังอยู่ในส่วนของการลุ้นไอโฟน11แล้วก็รถมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆอีกมากมายเลยทีเดียวมันไหนไม่หมดเป็นที่อินโดนีเซียแต่ตัวพลังงานโหดไงครับ5ใบ5ใบเพียงแค่ซื้อคูปองของร้านสมัครคุณแม่บ้านกรมราชการกองทัพไทยของเรานะครับ4ใบ100ครับแล้วก็ได้สิทธิ์ในการร่วมถ่ายรูปแล้วก็ไปร่วมลุ้นในการจับรางวัลด้วยครับมาเลยเริ่มใหม่ก็ได้ค่ะมาเลยครับมาเลยอีก3นาทีสุดท้ายแล้วครับค่ะเรียกเจ้าหน้าที่เราได้เลยนะครับเจ้าหน้าที่เราพร้อมจำหน่ายแล้วนะครับใครที่ต้องการร่วมถ่ายรูปนะครับมาเลยครับมาเลยรับขวัญจากโรงเรียนช่างพิมพ์ทหารนะครับคนละ25 บาทก็ได้นะคะขึ้นมา4คนอย่างนี้ได้ไหมคะได้ครับถือว่า4ใบเลยต้องรู้จักกันด้วยไหมนะครับใครที่อยากร่วมถ่ายรูปมีไหมครับมีไหมทำมาลองดูดีไหมครับเราก็สิ่งสุดท้ายแล้วก็ขอบคุณด้วยนะคะ
ของที่ระลึกมาให้กับน้องทั้งสามท่านด้วยขวาด้วยนะคะที่ส่งคิวก็ไม่ดี